ตอนนี้เวลาบ่ายสามกำลังจะเดินไปทางทับพนานเดินจากนี้ไปประมาณ900เมตรเนี่ยจากที่พักเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นท่าเรือนะไปที่เมืองกระบี่ได้ไปเมืองเลยเออไปเมืองเลยต้นไม้อยู่บนน้ำเลยเรือกำลังเข้ามาตรงนี้มีรถแท็กเตอร์ด้วยตรงนี้มันไม่ได้เป็นเกาะนะเป็นแค่แหลมๆนึงของจังหวัดกระบี่แต่ถนนเข้าถึงไม่ได้เพราะเป็นหน้าผาล้อมรอบเลยก็ต้องเป็นเรืออย่างเดียวที่เข้ามาได้นะเตอร์ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะฮัลโหลเป็นภูเขาอ๋อเป็นหน้าผานะแล้วก็มีถ้ำด้วยถ้ำอยู่ข้างหน้านู่นเออมีทางเดินเข้าไปด้วยในถ้ำเข้าไหมจริงเหรอเราจะเดินสิไม่เป็นไรเออเข้าไปดูสิเดี๋ยวออกไม่ได้มันมีทางออกดินี่ไงนี่ไงทางเข้าทางออกนี่ออกทางนี้ถ้ำถ้ำเล็กใช่นี่มีเห็นเตอร์เห็นเปล่านี่ทางปีนเขาเนี่ยขึ้นไปดูวิวลูกข้างบนเนี่ยแต่ปีนยากมากเลยเห็นป่ะมันเป็นแบบเป็นทางปีนอย่างนี้เลยไงเนี่ยดูทางเห็นไหมโอ้โหดูทางปีนนี่บ่ายนี่จะมาไหมบ่ายสามนี่ไม่มาเดินไปตรงจุดนู้นใช่ไหมมาที่มันจะมีถ้ำถ้ำเล็กๆต้องเดินไปเดี๋ยวจะเล่นน้ำตรงนี้พาเล่นตรงนี้ก่อนเช่าคายักกันตรงนี้นี่ก็เดินมาครึ่งหาดของอ่าวถ้ำพันนางใช่ไหมถ้ำพันนางใช่ไหมมาเดินมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าจะหันเรือเช่าเรือคายักหน่อยไม่รู้เท่าไหร่พาน้องเตอร์เล่นน้ำโอ้เล่นน้ำแล้วได้เวลาเราแล้วไอ้น้องวอเตอร์ไปนำไปเลยน้องวอเตอร์ใส่ชูชีพด้วยนะปกติเขาจะไม่ยอมใส่เขาไม่ชอบเอาอะไรมาพันตัวไว้แต่มันอันตรายใช่ไหมรู้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอปลาลากเรือลงน้ำก่อนลูกไป
ป้าไปแล้วหนูตามเลยไปเดินไปเลยตามป้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปพายคายักเล่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยตอนนี้ป้าป้าพาหมาม้ากับเตอร์เตอร์มาจอดเรือพายเรือเล่นมานะมาอยู่ที่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นชายหาดเลยนี่เออเนี่ยโอ้โหสวยมากนะตรงนี้มีถ้ำอยู่ข้างบนด้วยนึงก็เดี๋ยวจะพายเกาะนะไปตรงเกาะนู้นจะพายวนรอบเกาะดูเกาะนู้นก็พายเรือไปได้นะเห็นตรงนี้มีถ้ำเลยเห็นตรงนี้มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยไปเราจะออกเรือต่อนะครับต่อไปเราจะไปเกาะนู้นกันมาตอนนี้เรามาพายเรือเล่นกันอยู่นะนี่บนเรือพายคายักกันมา3คนเออเตอร์จะกลัวมากครับตอนนี้กลัวว่าจะกลับฝั่งกันไม่ได้เออไม่ต้องกลัวลูกตรงนั้นสวยมากเลยนูนเห็นเปล่านี่ตรงนั้นก็เป็นถ้ำพระนางนะตรงนั้นถ้ำพระนางที่เราไปว่ายน้ำกันมาตรงนี้ก็เป็นเกาะอะไรไม่รู้ข้างบนก็เป็นหินงอกหินย้อยนะตามไปต่อค่ะตามไปเดี๋ยวเราจะไปตรงเกาะนี้มันจะมีชายหาดหาดทรายอยู่หาดนึงนะแต่ผมมาตรงไหนป้าจะพาไปชายหาดชายหาดตรงไหนตรงนี้แหละที่เกาะนี้แหละเกาะใหญ่ๆเนี่ยเตอร์ตรงนี้มันจะมีชายหาดด้วยเหรอตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเกาะนี้แหละเกาะขวางซ้ายมือเราเนี่ยแหละใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเกาะภูเขาใหญ่เป็นเกาะลอยฟ้าเนี่ยเองปะเองด้วยหุ้ยเจอถ้ำเลยมันมีถ้ำเธอเข้าไปดูเปล่าไม่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 มาดูข้างหน้าสิมาเห็นแล้วครับนี่นะครับวิวของเรามีคนพายเรือเก่งมากมากเป็นหน้าผานะแล้วก็เป็นชายหาดลับๆคืนนี้เราจะตั้งแคมป์กันตรงนี้นะก่อไฟแล้วก็หาปลากินกันตรงนี้แหละตรงนี้เลยนอนที่ไม่เตอร์ไม่ฮะไม่ทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ชอบนี่เนี่ยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวหอยเม่นก็ยังอยู่บนเรือกันอยู่แล้วตอนนี้เราพายเรือกันเล่นๆเตอร์เห็นหอยเม่นเหรอลูกใช่โอ้เห็นหอยเม่นด้วยข้างล่างหอยเม่นหอยเม่นนั่นนะป้าเคยโดนหอยเม่นตำลูกที่ไหนไปจำไม่ได้ป้าเคยโดนหอยเม่นตำที่ไหนมาจำได้ไหมป้าทายอยู่ทายอ่ะทายไปทางนู้นอะไรนะทายไปทางไหนมันจะหมดเวลาแล้วเราจะไม่ได้พายแล้วเตอร์เราเช่ามาแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงละ300นะเช่าเรือคายักพายที่นี่แต่ก็สนุกดีนะจริงๆป้าก็ว่ายน้ำได้แหละป้าใส่ชูชีพไปงั้นแหละพายมาไม่ใส่โอเคนะเดี๋ยวพายเรือเล่นอีกหน่อยนึงเรือคืนก่อนแล้วพายตรงนี้มันเป็นแบบมุมลับๆนะของหาดถ้ำพระนางโอ้ตรงนี้มีทางเป็นถ้ำเลยเตอร์เคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเด็กๆพาใครพาเตอร์มาตอนเด็กใช่ที่เราเข้าไปมานะเป็นหาดลับๆอยู่หลังถ้ำพระนางเห็นไหมสวยมากเลยเป็นแบบช่องผาช่องเขานะเป็นห้องเลยห้องใหญ่ๆเล่นเมื่อปลาเต็มเลยลูกเดี๋ยวจะไล่ปลาทันไหมเนี่ยสวยจริงแสงกำลังสวยบอกว่าห้ามกระโดดน้ำปลาที่ใกล้จะตกแล้ว
ี้เป็นหน้าผาแล้วข้างบนก็หน้าผาสวยมากนี่ตรงนี้แสนสวยกำลังสวยเลยได้เล่นหมาเพียงนะได้เล่นแป๊บนึงเล่นน้ำแบบเบาๆโอ้มาแสนนี่สวยมากเลยถ่ายรูปคู่กันได้เลยเนี่ยเห็นปะโอ้แสนน้ำผาแล้วก็อาต้าครับ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 ก็ต้องหาข้าวแบบราคาแบบไม่แพงมากเพราะข้าวที่นี่สตาร์ทจานละเท่าไหร่100นึงเดี๋ยวจะไปหาข้าวเองกันว่าจะกินร้านไหนจ้าป้าตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักกันแล้วนะนี่น้องวอเตอร์นอนด้วย iPad แล้วป้าก็เหนื่อยแล้ววันนี้พายเรือเล่นน้ำเหมือนใครจะกินด้วยป้าสระผมมาหัวเปียกแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปฝั่งไร่เลฝั่งตะวันตกบ้างไปถ่ายรูปกันตอนเช้าไปถ่ายคลิปกันใช่ลุงThank you.